สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Fu Nova นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการ์ดโปเกมอนนะครับชุดล่าสุดที่กำลังจะออกนะครับสัปดาห์หน้านะครับวันที่ 29/10 หรือว่าวันศุกร์นะครับก็เป็นชุดฉลองครบรอบ25ปีนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2อย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆแล้วกันนะเริ่มจากตัวการ์ดก่อนนะครับตัวซองปกติก่อนนั่นคือซองด้านซ้ายนะครับซอง25ปีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย1ซองจะประกอบด้วย5ใบนะครับซึ่ง5ใบเนี้ยเป็นฟอยล์ทั้งหมดนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นการ์ดโปรโมนะครับฉลองครบรอบ25ปีนะครับในซองจะมีทั้งหมด21แบบนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรดีอันนี้ก็จะมีดราม่าอยู่นิดหน่อยแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนท้ายอีกทีนึงส่วนด้านซ้ายนะครับรูปที่เป็นปิกาจูเนี่ยเรียกได้ว่าถ้ารอบนี้เราซื้อ1บ็อกซ์เนี่ยแต่ก่อนมันจะมีทั้งหมด32ซองใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ย1บ็อกซ์เนี่ยจะมีทั้งหมด16ซองนะครับแล้วก็ราคามันจะลดลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นฟอยล์ทุกใบนะครับเอาล่ะเราก็จะมาคุยเรื่องด้านซ้ายของที่อยู่ข้างในของด้านซ้ายก่อนละกันนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะประกอบด้วย SR กับ UR อย่างละ1ใบนะครับ UR เนี่ยของทองเนี่ยก็จะเป็น Chinese Mew นะครับตัวละที่ญี่ปุ่นเนี่ย 24,800 เยนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกเลยพอมาถึงไทยเนี่ยราคาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหาร5นะครับหาร5โดยประมาณนะครับจากญี่ปุ่นเนี่ย 24,800 เยนเนี่ยตีคร่าวๆผมก็คิดว่าสัก 25,000 หาร5ก็น่าจะเหลือสักประมาณ 5,000 นะครับซึ่งผมเกรงมาหลายทีแล้วก็ไม่ค่อยพลาดนะครับประมาณ 5,000 นี่แหละตัวนี้ก็ไม่น่าจะเกินนี้นะครับผมคิดว่านะอาจจะถูกกว่า 5,000 แต่ว่าผมว่าไม่น่าเกิน 5,000 ไปไกลนะครับซึ่งเรียกได้ว่าอะไรดีมิวเนี่ยมีคนในบ้านเราเนี่ยมีคนชอบเยอะครับแล้วก็อาจจะมีคนหากันพอสมควรนะครับส่วนด้านขวานะครับเป็น SR ใบเดียวของรุ่นครับก็คือศาสตราจารย์นะครับก็คือเรียกว่าดีงานวิจัยศาสตราจารย์นั่นแหละก็คือทิ้งการ์ดหมดมือแล้วก็จั่ว7ใบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยราคาเนี่ยที่ญี่ปุ่นน้องๆจะเห็นว่า980เยนพี่เอ้ยมันเป็น SR นะมันเป็นศาสตราจารย์ด้วยนะมันเป็นงานวิจัยด้วยนะพี่ทำไมมันถูกจังซึ่งผมจะบอกว่าที่มันถูกขนาดนี้เนี่ยเนื่องจากว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปิดกันแบบจริงจังแล้วก็เปิดเยอะมากและในบล็อกนี้นะครับมันไม่มี SR ใบอื่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่มันการันตี SR เนี่ยมันก็เลยออกงานวิจัยศาสตราจารย์เนี่ยทุกบล็อกนะครับถ้าน้องโชคดีน้องจะได้ Shining Mew ไปด้วยนะครับหรือว่าแต่ผมก็เห็นบางบล็อกออกแต่ Shiny ก็มีไม่ออกศาสตราจารย์ก็มีออกทั้งคู่ก็มีและก็ออกศาสตราจารย์อย่างเดียวก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครซื้อเนี่ยก็เหมือนได้การันตีเนาะไอ้ด้านขวาเนี่ยไปประมาณสัก200นะครับ200 250อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งราคาเนี่ยสอดคล้องนะครับคือราคาเนี้ยทั้งโลกเลยครับไม่ว่าจะเป็นของ US ก็ราคาประมาณนี้เหมือนกันนะครับ200-250เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าของไทยก็คงไม่หนีกว่านี้แล้วแล้วคงไม่ถูกกว่า200-250แน่นอนนะครับอาจจะแพงขึ้นเรียกว่าแพงขึ้นก็ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคำนวณไว้แล้วก็น่าจะประมาณนี้แหละครับ200-250นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นมิวตัวเดิมมิวตัวเมื่อกี้แหละที่เป็นสีทองครับแต่นี้เป็นตัวธรรมดานะครับซึ่งมันจะมี2ราคาอย่างที่น้องๆเห็นเนี่ยมันมี400เยนกับ980เยนซึ่ง2อันเนี้ยต่างกันยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีฟอยล์แบบฟอยล์ธรรมดาฟอยล์ทั้งใบเหมือนที่เราแบบเคยเปิดกันในชุดก่อนๆหน้านี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นฟอยล์ธรรมดาแล้วมันก็จะมีฟอยล์แบบพิเศษนะครับซึ่งอยู่ในราคา980บาทเอ้ย980เยนก็ประมาณ200นะครับก็ถามว่ามันต่างยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดรูปถัดไปให้ดูนะครับก็จะเป็นรูปนี้น้องๆจะเห็นกราดอนเนี่ยเห็นไหมเห็นลายไหมมันจะมีแบบเหลี่ยมๆเหลี่ยมๆอะไรพวกเนี้ยเต็มไปหมดเลยทึ่งแต่ละตัวของการ์ดชุดเนี้ยฟอยล์พิเศษเนี่ยมันไม่เหมือนกันสักใบนะครับซึ่งผมก็หารูปทุกตัวมาให้ดูไม่ได้แต่ว่าอ่ะผมเห็นรูปเนี้ยว่ามันชัดดีก็เลยจะเอามาให้ดูว่าเฮ้ยนี่นะมันมีฟอยล์แบบพิเศษนะเว้ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วไอ้ฟอยล์แบบพิเศษเนี่ยจะแพงกว่าแพงกว่าตัวปกติเนี่ยประมาณ2เท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ถือว่ามีอะไรให้เรามาเก็บเพิ่มแล้วกันนะประมาณนี้นะต่อมาก็จะเป็นปิกาจูนะครับปิกาจูเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะแยะเกินกาดไปหมดนะครับและที่ญี่ปุ่นเนี่ยขายพวกปิกาจู V V Max แล้วก็ V Union เนี่ยที่เป็น4ใบอันนี้ V Union ด้านซ้ายนี่คือ4ใบนะครับประกอบกันแล้วถึงจะเล่นได้นะครับแล้วก็เด็กหนึ่งใส่ได้แค่อย่างละใบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
อันนี้เนี่ยไอวียูเนียนเนี่ยแล้วก็ไอทั้งหมดเนี่ยเขาขายใบละ300เยนนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับก็300เยนก็ถ้าหารเป็นของไทยก็ประมาณ60บาท70บาท80บาทเต็มที่ก็100บาทนะครับประมาณนี้ไม่น่าเกินนะครับแต่ผมคิดว่าทุกคนถ้ามีครบแล้วก็น่าจะปล่อยออกมาได้นะครับไม่ได้แพงมากอะไรแล้วมันก็ไม่ได้ออกยากอะไรนะครับที่ออกยากจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นวียูเนียนนะครับอันนี้เนี่ยมันบางทีมันไม่ครบส่วนมันก็จะไม่สวยก็จะมีคนคิดว่าน่าจะมีคนเกินมีคนขาดก็น่าจะมาปล่อยกันนะครับประมาณนี้นะและสิ่งที่เรียกว่าอะไรดีสำคัญต่อมานะครับของทุกๆซองที่บอกว่ามันมีฟอยล์5ใบเนี่ยมันรวมไปถึง energy foil ด้วยนะครับซึ่ง energy foil เนี่ยน่าจะเป็นไฮไลท์จริงๆแล้วคิดตอนแรกผมคิดว่า energy foil เนี่ยน่าจะแพงสุดแต่เอาจริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นไม่ได้แพงเลยนะครับอันละ50เยน100เยนแต่อย่าพึ่งนะครับของคนไทยเนี่ย energy แพงเสมอนะครับ energy พวกเนี้ยที่มีฟอยล์เนี่ยผมคิดว่าของไทยเนี่ยน่าจะ30อัพนะครับน่าจะ30บาทอัพอ่ะผมคิดว่านะในช่วงแรกและถ้าในอนาคตไปเรื่อยๆมันอาจจะแพงขึ้นไปอีกนะเพราะนั้นผมว่า energy เนี่ยน่าจะเป็นไฮไลท์ของซองนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ายังไงทุกคนก็ต้องใช้ energy นะครับเอ๊ะผมใส่จี้ผิดไปรูปนึงนะครับมันต้องขาดจี้อะไรเนี่ยอ๋อมันขาดจี้จิตนะครับดันใส่จี้มือไป2ใบแต่ไม่เป็นไรครับมันมีทุกจี้นะมันมี8อันเลยมันมีทุกอันเลยนะครับเอาล่ะต่อมานะครับก็จะเข้าสู่การ์ดโปรโมกันแล้วเราจะเริ่มพูดจากโปรโม4ใบที่เป็นปัญหามากที่สุดในบ้านเราก่อนแล้วกันนะครับนั่นคือลิซานอนบานะคาแม็กปิกาจูเป่าเค้กนะครับซึ่ง4ใบนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยย้อนกลับไปตอนเริ่มคลิปนะครับจะเห็นซอง25ปีเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยจะเขียนว่า1ซองจะมี25แบบซึ่งมันจะมีทุกแบบอยู่ในนั้นเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องไปสุ่มหาเองซองโปรโมเนี่ย1ซองจะมี1ใบนะครับและถ้าคนที่ซื้อของนะครับครบ300บาทนะครับจะได้1ซองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมทวงร้านค้ากันด้วยนะครับว่าทุกคนต้องได้นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งราคาเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยนะครับลิซาดอน 12,800 เยนนะครับบานะ 24,800 เยนแล้วก็คาแม็ก 29,810 เยนแล้วก็ปิกาจู 4,980 เยนนะครับซึ่งถ้าเอาไปหาร5จริงๆแล้วเนี่ยลิซาดอนก็ตกเท่าไหร่เดียว5,520ก็ประมาณ 2,500นะครับแล้วก็ตัวบานะประมาณ500เยน500บาทคาแม็กประมาณ600ปิกาจูประมาณ 1,000 อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมมองว่ามันก็สมเหตุสมผลอยู่แต่ว่าการ์ดพวกนี้นะครับมันเป็นสายคอลเลกชันและได้จากโปรโมเท่านั้นเนี่ยผมมองว่ามันจะราคาขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็4ใบเนี้ยค่อนข้างมีราคาแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่ประกาศนะครับว่าแจกยังไงนะครับคือบ้านอื่นเนี่ยเขาอาจจะต้องไปซื้อแล้วก็ไปสุ่มในซองมันอาจจะดูง่ายก็จริงแต่ผมมองว่ามันก็อาจจะทำเรียกว่าอะไรดีมันก็อาจจะเปิดยากนะเพราะว่าผมไปดูหลายคลิปของคนญี่ปุ่นเนี่ยเปิดกันเนี่ยแทบจะไม่ได้ลิซาดอนเลยนะครับเก่งๆก็ได้คาแม็กบานะปิกาจูเนี่ยก็ได้บ่อยอยู่แต่ลิซาดอนเนี่ยหลายคนเลยไม่น่าได้แล้วก็ไม่ออกแล้วก็เปิดเยอะด้วยแล้วก็ไม่ออกด้วยนะครับซึ่งพอเป็นประเทศไทยเนี่ยเราแจกแบบกิจกรรมเนี่ยซึ่งผมไม่รู้นะว่ากิจกรรมอะไรมาซึ่งมันก็จะแจก4ใบนี้เท่านั้นเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยถ้าอนาคตถ้าเขาแจกเป็นกิจกรรมจริงในบ้านเราเนี่ยมันอาจจะดีก็ได้นะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องไปเปิดรุ่นหานะครับเพราะว่าตอนแจกกิจกรรมเนี่ยก็แจกได้แต่4ใบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ว่าเราได้4ใบไหนเราก็รวยทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะก็มองในมุมกลับแล้วกันนะแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอทางโปเกมอนคอมพานีนะครับประกาศออกมาว่าของไทยเนี่ยจะแจก4ใบนี้อย่างไรนะครับเพราะนั้นก็อดทนรอกันสักนิดละกันนะต่อมานะครับก็จะเหลืออีก21แบบที่เหลือนะครับก็มีใบที่มีราคาสูงบ้างต่ำบ้างก็แล้วแต่กันไปนะครับเนี่ยอย่างมารูปนี้เลยนะครับรูปนี้เนี่ยเรียกได้ว่า4ใบนี้เนี่ยแทบไม่มีใบไหนราคาสูงเลยนะครับ500เยน980เยน980เยน780เยนเนี่ยก็ไม่สูงแหละแต่ว่าก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือแบบผมเอาจังๆมาให้ดูก่อนว่าเอ้ย
เนี่ยในซอมันก็ไม่มีอะไรดีแต่ว่าพอรุ่นถัดไปเนี่ยมันก็พุ่งกระฉูดเหมือนกันอย่างเนี่ยไชนี่คอยคิงญี่ปุ่นขายกัน 5,980 เยนแพงกว่าปิกาจูเป่าเค้กเมื่อกี้อีกนะแล้วก็แบ็คกี้ 9,980 เยนนี่ก็แพงแควงแพงไม่ใช่ไม่ใช่แควงเลยนะแพงกว่าลิไอคาแม็กบานะเมื่อกี้อีกนะแพงกว่าปิกาจูด้วยผมก็เลยงงๆว่าเอ๊ะหรือว่ายังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความนิยมของคนในประเทศเราด้วยนะถ้าแบ็คกี้เนี่ยถ้ามันขายได้ราคานี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยบ้านเราสมมติว่าหาร5มาอย่างที่ผมหารประจำเนี่ย10,000เยนเนี่ยก็น่าจะเหลือประมาณ 2,000 บาทซึ่งมันก็เฮ้ยในโปรโมก็แจกของแรงอยู่เหมือนกันนะไม่ได้ขายถูกอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้มีแบบจังๆอย่างที่เขาว่าแบบว่าเฮ้ยตอนแรกผมก็คิดว่ามันจังหลายใบนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอไปดูราคาจริงเฮ้ยมันไม่จังว่ะมันก็แรงอยู่นะระดับนึงนะเนี่ยอย่างรูปเนี้ยอย่างเรชิลัมเนี้ย 2,980 เยนเนี้ย600บาทเนี้ยก็เท่าๆกับคาแม็กนะครับส่วนรูปต่อมาเนี่ยไอเซคอมเนี่ย 2,980 เยนเนี่ยณวันที่ผมดูเนี่ยคือของหมดนะครับคือราคา 2,980 เยนก็จริงแต่ว่าของหมดมันอาจจะขึ้นไปอีกนะครับแล้วผมดูคลิปเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไอตัวเซคอมกับเรชิแรมเนี่ยออกยากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับว่าราคามันอาจจะขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายของชุดนี้นะครับนั่นคือคาปูเทเทฟูนะครับก็680เยนตัวนี้ญี่ปุ่นไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่แต่ว่าผมเอามาเป็นรูปสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวผมเนี่ยกะว่าจะหาสัก9ใบเพราะว่าผมเนี่ยเรียกได้ว่าเริ่มเล่นการ์ดโปเกมอนแบบจริงจังเลยแบบว่าไม่ได้เล่นแบบผ่านๆแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเนี่ยเล่นแบบจริงจังเลยก็คือตอนที่คาปูเทเทฟูมันมาพอดีนะครับแล้วก็เรียกว่าการ์ดประเทศไทยชุดแรกเนี่ยที่ออกเนี่ยก็มาตอนที่คาฟูเทเทฟูเข้าพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับการ์ดที่อยู่ในความทรงจำและในการเล่นของเรามากที่สุดผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะหาเก็บสัก9ใบนะครับและที่สำคัญนะพูดกันตามตรงเลยผมอะใช้ ability ไอ้ลงมาปุ๊บแล้วหาเทรนเนอร์ซัพพอร์ตในเด็กเนี่ยน่าจะเป็นหมื่นๆครั้งแล้วผมคิดว่าน้องเนี่ยหามาคุ้มจัดๆเลยนะคือผมก็ว่าจะหาสัก9ใบนะครับโอเคใครที่ชอบคลิปในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ลากันตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับ